เอาล่ะผมสวัสดีนะครับผมวันนี้ก็พบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในรายการบ่นยามบ่ายหัวข้อวันนี้ก็คือที่บอกว่าเอาพลังความเป็นแฟนคลับในตัวเองมาเป็นไฟในการทํางานก็คืออย่างนี้ผมเชื่อว่าทุกคนมีไฟอยู่แล้วแหละแล้วก็ทุกคนต้องเป็นแฟนคลับใครสักคนตั้งแต่เด็กทีนี้พลังแฟนคลับในตัวของเราเองเนี่ยขับเคลื่อนได้2วิธีอันดับแรกไม่ยากเลยเข้าใจแล้วคุณชอบศิลปินคนไหนใช่ไหมคุณจะชอบพีตูนคุณจะชอบบรูโนมาร์สคุณจะชอบแล้วแต่คุณมีไอเดียของคุณใช่ไหมฮะไม่ใช่เรื่องแปลกที่คุณจะอยากเป็นอย่างเขาไม่ว่าจะตั้งแต่ทำดนตรีสไตล์เขาชอบฟังดนตรีสไตล์เขาแต่งตัวแบบเขาครับแนวคิดในการใช้ชีวิตนู่นนั่นนี่ก็ว่ากันไปเพราะนั่นเป็นเรื่องปกติเลยเราจะขับเคลื่อนด้วยการที่แบบให้ผมชอบคนนี้มากสมมติผมชอบบรูโนมาร์สมากอยากทำดนตรีแบบนี้ก่อนเล่นดนตรีตามเขาไปแกะเพลงเขาใช้เสียงกลองแบบเขานะครับเพื่อผลิตผลงานตัวเองออกมาอย่างที่เราทำกันอยู่นี่แหละโอเคนั่นคือลำดับที่1สมัยผมทำงานมันไม่เหมือนยุคนี้ว่ะคือการจะออกอัลบั้มออกเพลงแต่ก่อนไม่ได้ออกซิงเกิลเลยออกซีดีโอ้โหยากมากเพราะนั้นเส้นทางการทำงานเส้นทางใช้ชีวิตของผมย่อมไม่ใช่การไปเป็นศิลปินแต่ย่อมเป็นนักแต่งเพลงแน่นอนพอผมไปทำเป็นนักแต่งเพลงเป็นแกรมมี่ปุ๊บช่วงแรกเนี่ยผมก็จะมีไฟที่เราอยากจะทำดนตรีสไตล์ไอดอลของเรานะครับสมมติแต่ก่อนผมชอบฟัง Backstreet Boys ผมรู้สึกว่าทำไมเมืองไทยไม่มีดนตรีแบบบอยแบนด์นะครับเมโลดี้เท่ๆร้องประสานเยอะๆหรือผมก็มีไอดอลของผมคือบองโจวีตั้งแต่เด็กแล้วทำไมเราไม่ทำเสียงกลองเพลงร็อกให้มันดูโอ้โหกระหึ่มซาบซ่าแต่ก็ฟังเพราะไปด้วยเพราะนั้นบองโจวีก็เป็นไอดอลของผมเกิดกันทางความรู้นะโอเคไอความพวกนี้มันลุกลามมาถึงสมัยแม้กระทั่งลินคินพาร์คหรือปัจจุบันแหละทุกวันนี้เราก็ยังมีไอดอลอยู่ที่เราแบบรู้สึกว่าเอออยากทำดนตรีแบบนี้นะครับซึ่งโอเคในฐานะที่เราทำงานในคนเบื้องหลังเราก็แบบเอออยากทำดนตรีแบบนู้นแบบนี้ว่าถ้าเกิดสมมติเราอยู่ในบริษัทเราปกติเราก็เสนอว่าพี่เราทำเพลงช้าสักเพลงหนึ่งที่เป็นซาวแบบนี้ไหมสมมติเขาอนุมัติปุ๊บเราก็ไปทำมานะครับหรือถ้าเป็นชุดอัลบั้มอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมอันนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจแบบที่1ที่ทุกคนผมเชื่อว่าทำมันอยู่แล้วเข้าใจอยู่แล้วทีนี้แรงบันดาลใจแบบที่2เอิญวันก่อนผมเพิ่งไปส่งเพลงให้ศิลปินรุ่นพี่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นไอดอลในดวงใจผมนั่นแหละช่วยแกทำเมโลดี้แล้วก็ดนตรีไปให้เพื่อแกจะตอนนี้แกได้ไปแต่งเนื้อร้องเรียบร้อยแล้วแกก็บอกว่าเอ้ยโอ้โหร้องเข้าปากมากเลยคือเหมือนว่าเมโลดี้แต่งมาเนี่ยมันมีสำเนียงของตัวพี่เลยว่ะอย่างแท้เลยคือจริงตัวแกเองก็เป็นคนนักแต่งเพลงนะแต่โอเคเวลาเราแต่งเมโลดี้พวกแกก็รู้สึกว่าคือเหมือนพี่แต่งให้ตัวเองอ่ะคือหมายว่าสำเนียงเมโลดี้อะไรเงี้ยแล้วเวลาที่เราร้องไกด์ไปเนี่ยเราก็พยายามจะไกด์เป็นตัวแกนั่นแหละซึ่งโอเคอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ผมพยายามทำตั้งแต่ยุคที่ผมทำงานผิดปอมผิดโต๊ะพี่อัศนีนะตอนที่ผมทำเพลงโซแซดไปเนี่ยผมก็ทำดนตรีไปแล้วก็ร้องเมโลดี้ไปเนี่ยผมก็พยายามจะแบบดา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 ดีดาวดีดาดีดาดาดีดาวดาดีดาวก็จำลองการร้องไปส่วนเพลงล่าสุดเนี่ยที่พอมอพีเข้าไปก็ร้องไปพวกแกก็โอ้โหเสียงร้องกงร้องไกด์สำเนียงเมโลดี้มันเหมือนเลยว่ะมันเหมือนเป็นเราพี่เองพี่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าโหพี่ครับสมัยก่อนที่ผมเรียนหนังสือที่ผมไปเรียนชาวจีเนียที่เมืองนอกอะนะผมยังต้องพกเทปของพี่ไปฟังเพราะผมชอบพี่มากผมมี3ชุดโอ้โหแกบอกโอ้โหเฮ้ยเอางั้นเลยวะมีหน้าครับเพราะนั้นพลังขับเคลื่อนความเป็นแฟนคลับอันที่2เนี่ยซึ่งปัจจุบันนี้มันอาจจะลดน้อยถอยลงไปกว่าที่คุณขับเคลื่อนตัวเองเนี่ยก็คือเราใฝ่ฝันว่าเราอยากจะแต่งเพลงให้ไอดอลของเราไม่ใช่แค่ทำดนตรีแบบเขานะอยากจะทำเพลงให้เขาร้องซึ่งสมัยก่อนอย่างที่ผมบอกยุคที่ไม่มี YouTube ไม่มี Facebook เนี่ยการขับเคลื่อนของผมเนี่ยก็คือฝันว่าจะทำเพลงให้ศิลปินในดวงใจของเราเราชอบพี่เบิร์ดเราก็คือใฝ่ฝันว่าเราอยากแต่งเพลงให้พี่เบิร์ดเราชอบตีนาเราก็รู้สึกว่าเราอยากเป็นโปรดิวเซอร์ให้ตีนาหมดเนี่ยเราชอบมิกกี้เราชอบพี่ป๋อมอัญชลีตื่นเช้ามาเราก็จะรู้สึกว่าจะต้องทำให้ได้เว้ยคือแต่งเพลงให้คนเหล่านี้ร้องมันก็จะบิ้วเข้ามาบิ้วมาให้เรามีความฝันที่เราจะสู้ต่อไปเนี่ยเรื่องส่วนตัวแล้วก็เคยคิดว่ามีศิลปินคนไหนในดวงใจวะที่เรายังไม่แต่งเพลงให้เขาร้องหรือทำงานกับเขาก็เพราะว่าค่อยๆเสพสเปรกันไปแล้วกันว่าเออพี่คนนี้นะยังไม่ได้แต่งก็ยังมีอยู่เดี๋ยวจะพยายามทำให้ได้เยอะที่สุดเพราะนั้นผมถึงบอกเสมอว่าการแต่งเพลงของผมแกมแต่งเมโลดี้ทุกครั้งเนี่ยสมมติตอนที่ผมแต่งเมโลดี้เพลงเรื่องบนเตียงให้คุณบอยพีซเมเกอร์ร้องเนี่ยในขณะที่ผมร้องไกด์ฮัมมือมาไปเนี่ยผมไม่ได้ฮัมเป็นโน้ตที่แกไปแต่งเนื้ออย่างเดียวนะผมกำลังฮัมราวกับว่าเพลงนี้จะถูกร้องในคอนเสิร์ตที่ Impact Arena อย่างไรจาดีดาจาวจาดีดาจาวเราเห็นเขาทำหน้านี้ให้แฟนเพลง 60,000 คนดู
แล้วก็แต่งเมโลดี้นี้ไปดีดาวดีดาดีดาดาดีดาวดาดีดาวเราเห็นพี่ป้อมอัศนีแบบชูมือขึ้นมาความเป็นแฟนคลับทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ได้คิดว่าผมจะเป็นศิลปินนะคือไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็คือชีวิตมาสายเป็นนักแต่งเพลงเป็นโปรดิวเซอร์คนหนึ่งแหละก็ยังขับเคลื่อนต่อไปด้วยความรู้สึกว่าเราอยากจะได้โปรดิวซ์ให้ใครอีกสักครั้งหนึ่งในชีวิตวะบางที่ก็เป็นวงถ้าได้โปรดิวซ์ไอ้วงนี้สักครั้งก็คงจะดีก็ยังหวังกันต่อไปก็แปลว่าติดตามกันไปแล้วกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวมากันใหม่